รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการสาระเพื่อครอบครัวและตัวคุณผู้หญิงค่ะและเรื่องราวดีๆที่คุณผู้หญิงต้องรู้ค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันสดๆแบบนี้8โมงเช้าถึง9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับพวกเรา4คนค่ะเอิงค่ะแอนค่ะแจนค่ะเก๋ค่ะเริ่มหลอนกันหรือยังคะผมก่อนจะไปทุกเรื่องค่ะวันนี้นะคะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆให้ผู้ประกาศสาวของเราทั้ง3คนให้ดิฉันเป็นคนเกินปุ๊บดิฉันรอดทำไมอ่ะแต่ข้อสอบกับคุณอุ๊ยมีปากกากระดาษเขียนคำว่าผู้หญิงอยากเล่ามาเดี๋ยวนี้ยังไงห้ามเล่นมุกเขียนมาด้วยเขียนว่าอะไรอ่ะเขียนภาษาไทยเหรอเขียนภาษาไทยผู้หญิงอยากเล่าก็คุณเขียนแล้วก็ส่งต่อกันไงนี่ต้องบอกนะคะว่าคุณเก๋เนี่ยไม่ยอมบอกใครเลยคุณเก๋บอกว่าเดี๋ยวคุณเก๋จะมีเซอร์ไพรส์แต่ว่ายังไม่บอกก่อนเข้ารายการก็ไม่บอกไม่บอกคือเขียนคำว่าผู้หญิงอยากเล่าผู้หญิงอยากเล่าผู้หญิงอยากเล่าเพราะว่าเล่าสะกดให้ถูกนะแล้วเอาให้ถูกนะคุณเดี๋ยวผิดรายการค่ะเนื่องจากว่าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะเราจะยกตัวอย่างผู้ชายที่ลายมือสวยมากในรายการผู้หญิงอยากเล่าเมื่อเช้าค่ะ IG ของคุณพี่ภูโพสต์ว่าวันนี้คือวันเขียนด้วยลายมือแห่งชาติเลยนะคุณ Writing Day ใช่กระดาษแผ่นใหม่ด้วยค่ะไม่ได้แล้วค่ะเพราะดิฉันถ้าดิฉันบอกก่อนคุณจะคัดหนีไหมคนสุดท้ายดิฉันคัดแล้วเห็นไหมคัดถามว่านี่คัดแล้วเหรอคัดแล้วเพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาถือว่าเป็นวันเขียนลายมือตรงกับวันที่23มกราคมของทุกปีและตรงกับวันเกิดของจอห์นแฮนค็อกผู้ที่ลงนามในการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาคนแรกในปี1776ค่ะงานวันนี้มันหายไปสักพักหนึ่งแล้วแต่กลับมาเป็นแคมเปญที่โด่งดังและคนเนี่ยก็กลับมาใช้ลายมือกันอีกครั้งนะคะด้วยบริษัทแบรนด์ชื่อดังที่เขาขายเกี่ยวกับเครื่องเขียนก็คือ Moleskine ค่ะแบรนด์นี้เนี่ยเขาบอกว่าลายมือและความดั้งเดิมเนี่ยของลายมือดีที่สุดแล้วคุณอย่าคัดใหม่หมอเอิงคุณเอากระดาษแผ่นนั้นมาเดี๋ยวนี้คุณเอากระดาษแผ่นแรกมาคุณแอนเอามาดิฉันไม่อนุญาตให้คัดใหม่ทำไมคุณเห็นลายมือของคุณพี่ภูมั้ยครูไหวใจร้ายอย่างนี้ล่ะคะคุณเห็นลายมือคุณพี่ภูมั้ยจริงๆวันนี้คุยกันอยู่ในรายการช้าคุณผู้ชมเขาก็คอมเมนต์เข้ามาใน Facebook Live บอกว่าโอ้ยลายมือสวยมากเลยค่ะเขียนดีมากเลยค่ะแปลด้วยได้มั้ยคะแปลว่าอะไรพี่ภูเขาก็จะแปลอยู่หลายเบรกเหมือนกันสุดท้ายเขาหมดแต่เมาเขาไม่ได้แปลอยู่ดีสรุปก็เลยยังไม่ได้แปลเนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยตามเขาไปแต่เขาเป็นผู้ชายลายมือสวยนะและดิฉันที่ฉันไม่บอกเพราะจะเกิดการคัดแบบนั้นเห็นไหมเน่อันนี้ลายมือหมอเอิงค่ะก็โอเคนะเป็นคนเขียนไม่มีหัวคุณรู้ไหมแต่ถ้าเกิดคัดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือคัดลายมือคนเราเห็นไหมต้องไม่บอกไม่เพราะแล้วทุกคนที่แล้วทุกคนรู้หมดยกเว้นพวกคุณสามคนสตูทุกคนเขาเตรียมกันบอกว่าเราอยากเห็นลายมือหมอเอิงมากที่สุดเพราะปกติลายมือหมอจะอ่านไม่ออกแต่เนี้ยไม่ได้เตรียมเลยนะก็สวยอยู่ละอดีตอาจารย์นี่ถ้าอาจารย์เขียนไม่สวยก็จะโดนที่ไม่สวยมีดอกไม้ด้วยดอกไม้ด้วยเป็นคนมุ้งมิ้งไหมล่ะอันนี้ของคุณแอนเนี่ยขอดูคุณแอนคะเหมือนยันไหมคะไหนขอดูหน่อยเหมือนพยายามคัดแล้วอ่ะน่ารักน่ารักน่ารักสมกับใบหน้าเนี่ยเป็นการเขียนตัวหนังสือเป็นแบบเหลี่ยมซึ่งเป็นการเขียนที่ถูกต้องนะจริงเหรอใช่ค่ะการเขียนตัวหนังสือภาษาไทยในส่วนใหญ่เขาจะเขียนเป็นแบบเหลี่ยมกันลูกเพิ่งผ่านป.1 ป.2 มาไงก็จะเห็นว่าวิธีการเขียนเขาจะเขียนเป็นเหลี่ยมกันก็เพิ่งผ่านป.1 ป.2 มาสวยอ่ะนี่แหละค่ะก็ทักทายไหนๆก็เป็นรายการสดก็คุยกันแต่เช้าและดิฉันเป็นคนเล่าอิสรอดเก๋ค่ะไม่ร่วมสนุกหน่อยเหรอคะไม่คุยกันแล้วใครเป็นคนเล่าคนนั้นรอดโอเคโอเคจากเรื่องของลายมือนะคะมาดูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยเพราะว่าต้องบอกค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยคนหันมาตื่นตัวกับเรื่องของสุขภาพกันเยอะขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่นละอองเดินไปไหนมาไหนบนถนนนะ
มีแต่คนใส่หน้ากากอนามัยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะคุณเก๋ต้องถามคุณเก๋หลายคนมีความคิดเหมือนคุณเก๋คือเดินไปตรงเนี้ยนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกคนที่เกิดขึ้นเป็นไงฮะเมื่อเช้าถามได้ทุกคนเจอสภาพดีกว่าไอตั้งแต่เช้าตื่นนอนนี่ไอแบบไอรู้สึกว่าจิตตกไปเองหรือเปล่าแต่ไอจริงเมื่อวานนี้นั่งมอเตอร์ไซค์จากตึกเนี่ยค่ะไปที่เฮลแลนด์นิดเดียวนะนิดเดียวแล้วที่แค่นี้ที่เดียวกันใกล้ๆกันนิดเดียวเองก็เลยกำลังคุยกับหมอเอิงว่าเอ๊ะหรือว่าพอนิดเดียวเนี่ยแหละเนี่ยไอต่อเนื่องถึงตอนเช้าเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะคือไม่ว่าจะเดินใกล้เดินไกลเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้ก่อนเพราะว่ามาดูแอปพลิเคชันค่ะที่บอกถึงคุณภาพของอากาศวันนี้นะคะมีหลายแอปด้วยกันอย่างเช่นหลายๆคนใช้กันอยู่คือ Air Visual หรือว่า Air Matters อากาศตอนนี้นะคะเอาที่เขตวัฒนาเขตวัฒนาเนี่ยค่า PM 2.5 อยู่ที่108ก็ถือว่าเป็นสีส้มอยู่คือ unhealthy สำหรับกลุ่มคนบางกลุ่มอย่างเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเด็กหรือว่าผู้สูงอายุเขตดินแดงดินแดงอยู่ที่137วันนี้เขาไม่เกิน50นะใช่ค่ะ137เป็นสีส้มเข้มนะที่ดินแดงค่าอากาศเฉลี่ยของกรุงเทพอยู่ที่131ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่า PM 2.5 เพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าอยู่ในโซนสีส้มเข้มมีผลกับสุขภาพของคนที่เป็นโรคประจำตัวหรือว่าเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนะเพราะฉะนั้นใส่เถอะหน้ากากจริงตอนนี้มีผลกระทบเยอะแล้วนะโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยเมื่อวานเนี่ยลูกเพื่อนน่ะโอ้โหป่วยเลยแล้วก็เหมือนกับหายใจไม่ออกแล้วก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็เหมือนมีคล้ายๆกับเลือดกำเดานิดๆอยู่ในโพรงจมูกเลยนะอันตรายมากแล้วเขาเป็นเด็กเล็กไงขวบกว่าเองตอนนี้โรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยสั่งปิดโรงเรียนไปสักพักนึง 2-3 วันอย่างสาธิตจุฬาสาธิตประสานมิตรเงี้ยบอกหยุดเรียนไปเลย 2-3 วันค่ะนะอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของอากาศนะคะหลายคนเขาก็ต้องหาพวกแอปพลิเคชันมาเช็คมันก็มีหลากหลายแอปพลิเคชันที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราใช่นะคะอ่ะแต่พูดถึงแอปพลิเคชันอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่หลายคนนิยมก็คือการเช็คตัวเองว่าเราเนี่ยออกกำลังกายเพียงพอหรือเปล่านะคะก็มีแกดเจ็ตมากมายล่าสุดต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าทางสสส.เนี่ยเขาแชร์บทความ 19,000 ต่อวันแข็งแรงต้านโรคนะคะก็เป็นแคมเปญให้ของเราเนี่ยเดินวันนึงเนี่ยควรจะเดินสัก 19,000 ค่ะ 19,000 นี่ลองคำนวณที่ประมาณเท่าไหร่19,000 5 กิโลไหมคะคือไม่คือเอิงทราบเพราะว่าเอิงใส่นาฬิกาคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนหันมาวิ่งกันเยอะก่อนที่จะมี PM 2.5 คนวิ่งกันเยอะมากแล้วก็จะใส่นาฬิกาเนี่ยค่ะนาฬิกาออกกำลังกายเขาจะวัดได้เลยว่าวันนึงเนี่ยเราเดินกี่ก้าวแล้วก็เขาจะคำนวณคือเป็นนาฬิกาที่ฉลาดมากคำนวณค่าเฉลี่ยมาว่าปกติแล้วเนี่ยเราควรเดินแต่ละบุคคลกี่ก้าวคือตามน้ำหนักของเราใช่ค่ะตามน้ำหนักตามกิจกรรมของเราแต่ว่าอย่างที่บอกกันไป19,000น่าจะสักประมาณ5กิโลไหมคะโดยประมาณ 5-7 กิโลแล้วแต่ขาคุณยาวหรือขาคุณสั้นหรือคุณเดินกระดึบกระดึบหรือคุณเดินทีละเข้าใจไหมเดินก้าวใหญ่แค่ไหนเท่านั้นเองเราคงเดินเราคงเดินแบบได้กิโลแบบน้อยหน่อยอ่ะคุณนับเป็นเมตรดีมะอย่าถึงว่ากิโลเลยอ่ะเพราะว่าเป็นเมตรดีกว่าสั้นๆอย่างเราเนี่ยสั้นซอยยิกเลยนะคะค่ะนะคะคือที่เขาบอกว่าสัก 19,000 เนี่ยมันจะเป็นการทำให้ร่างกายมันออกกำลังกายได้พอดีใน1วันบางคนเขาก็ไม่ได้ไปฟิตเนสกันจริงจังขนาดนั้นเขาก็เช็คการเดินของตัวเองแทนที่เมื่อก่อนจะนั่งพิวินไปเอาเราเดินไปไหมแต่คอนดิชันที่ว่าอากาศดีหน่อยนะช่วงนี้การเดินก็เดินในตึกแล้วกันเดินขึ้นเดินลงนะสักประมาณ 19,000 ทีนี้มันก็จะมีแอปพลิเคชันช่วยเราเช็คเพราะบางทีเนี่ยเราเดินไปสะดุดหินเอ๊ะเมื่อกี้ 2,000 เดี๋ยวนะนับได้แค่20ก็ลืมแล้วคุณจะ 2,000 แล้วนับไปเท่าไหร่แล้วนับไปเท่าไหร่แล้วมีแอปพลิเคชันค่ะอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมนะคะลองเปิดโทรศัพท์มามันเป็นแอปพื้นฐานชื่อว่า Health ที่แปลว่าสุขภาพจริงๆแอนต้องบอกคุณผู้ชมว่าแอปนี้แอนก็ใช้นะเปิดมาเลยมันเป็นคล้ายๆแอปที่มันอยู่ในมือถือให้แล้วไม่ต้องไปโหลดพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะคะเขาจะบอกเลยว่าเราเนี่ยเดินไปกี่ก้าวแล้ววันนี้เซิร์ชสินะคะแล้วก็เดินไปกี่ก้าวแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยของคุณเนี่ยเทียบกับเมื่อวานคือเขาจะมีตารางเลยนะในแต่ละวันว่าคุณเดินไปกี่ก้าวรวมถึงคุณเผาผ่านไปเท่าไหร่กี่นาทีระยะทางกี่กิโลเมตรมันละเอียดละออขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมลองเปิดดูรู้สึกมันจะเป็นรูปหัวใจอ่ะนี่ไงเฮลไว้ Welcome to Hell นี่นะเนี่ยแล้วก็ลองเทียบดูเอียงๆแต่จุดสำคัญคือถ้าคุณผู้ชมวางมือโทรศัพท์มือถือไว้บนโต๊ะแล้วไปเดินอันนี้ก็ไม่ได้ก็มันต้องพกไปด้วยเพราะว่ามันจะจับจังหวะการเหวี่ยงของเราแล้วก็มันจะมีเซทไลน์คือพวกสัญญาณอะที่เขาเช็คอะว่าแบบ
ยิงมาตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้จุดนี้คุณเดินไปแล้ว1กิโลเท่าไหร่มันก็จะจับการเดินทางของคุณแล้วก็บอกมาด้วยมันก็จะติดตัวเราไงแต่บางทีมันอาจจะหนักสำหรับหลายคนที่อยากจะไปเดินเยอะๆขี้เกียจถือโทรศัพท์สำหรับกลุ่มคนที่ไม่ติดโทรศัพท์ก็อาจจะเป็นแบบคุณเอิงก็ได้ติดเป็นนาฬิกาก็ได้มีแอปเยอะมากเดี๋ยวนี้ในการดูแลสุขภาพจริงคนใส่สมาร์ทวอชเนี่ยเยอะมากเพราะว่านอกจากจะวัดก้าวที่เดินได้ด้วยวัดการนอนได้ด้วยอย่างเราอะเรามีปัญหาเรื่องการนอนเราก็จะรู้สึกว่าฉันจะดีฟสลีปได้นานแค่ไหนจะต้องนอนหลับลึกเพราะว่าเขาบอกว่านอนหลับลึกก็จะดีใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเขาจะวัดให้เลยแบบเรมเท่าไหร่ดีฟสลีปเท่าไหร่ไลท์สลีปเท่าไหร่มีอเวกกี่นาทีใช่ซึ่งหลายคนถามว่าเขาวัดจากอะไรเขาวัดจากอัตราการเต้นของหัวใจค่ะคือเหมือนกับช่วงที่แบบร่างกายอยู่ใน resting stage หรือว่าช่วงเวลาพักผ่อนเนี่ยหัวใจจะเต้นช้าอย่างเอิงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก50กว่าๆ53 54ประมาณนะคะก็ดีค่ะจะได้บอกว่าคือบางทีเนี่ยความเครียดเขาก็วัดนะ stress เป็นเท่าไหร่เป็นแบบ medium เป็น high เป็น low อะไรเงี้ยค่ะดีเอามาไว้ใช้ดูแลตัวเองนะสำหรับใครก็ตามที่มีทุนทรัพย์หน่อยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบอยากจะได้แอปฟรีกันที่บอกกันไป health ก็เป็นแอปฟรีโหลดเลยนะคะจริงไม่ต้องโหลดมีอยู่แล้วในโทรศัพท์มือถือคือมันเหมือนกับเครื่องคิดเลขอะคุณผู้ชมซื้อโทรศัพท์มามันก็ติดกับเครื่องอยู่แล้วนะคะเรื่องของความสะดวกสบายของสุขภาพยังไม่หมดแค่นี้ค่ะยังมีเรื่องของการเจ็บป่วยต้องถามก่อนถามทั้ง3คนว่าเวลาป่วยเนี่ยใช้เวลาในการไปพบแพทย์ประมาณสักกี่นาทีคะโหยใกล้ๆนะก็รถติดเนี่ยต้องมีไปกลับอย่างน้อยอย่างละชั่วโมงนะ2ชั่วโมงกว่าจะนั่งรอหมอ 3-4 ชั่วโมงอะเอาเท่านี้ลางานก็ต้องครึ่งวันอะใช่ใช่ค่ะคือตอนนี้นะคะต้องบอกกับว่าเวลาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลสมมุติถ้าเกิดเป็นเอกชนต้องโทรนัดก่อนหมอเข้ามั้ยหมอว่างหรือเปล่าคิวเต็มมั้ยถ้าเกิดเป็นรัฐบาลนี่คือไม่ต้องพูดถึงไปรับบัตรคิวตั้งแต่ตี 5ไปตั้งแต่เช้านะคะคือปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเมืองไทยค่ะที่ต่างประเทศก็เกิดขึ้นจนทำให้ประเทศจีนณตอนนี้นะคะอันนี้เอามาอัปเดตคุณผู้ชมตอนนี้ที่จีนเนี่ยมีบริการที่เรียกว่า1 minute clinic wow. เป็นตู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแบบออนไลน์แจ๋วมากนะคะตู้นี้เนี่ยจะบอกคุณผู้ชมค่ะว่าสามารถรักษาโรคได้มากกว่า 2,000 โรคแล้วก็สามารถตอบคำถามด้านการแพทย์รวมถึงสุขภาพนับหมื่นๆคำถามด้วยความแม่นยำเพราะว่าเขาใช้คุณหมอ AIเป็นปัญญาประดิษฐ์ดูสิคะว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะมาแทนที่เกือบทุกอาชีพแล้วนะจริงๆอย่างที่เมืองจีนเองก็มีผู้ประกาศข่าว AI ถูกตอนนี้ก็มีคุณหมอ AI แล้วนะคะเป็นหน้าตาอย่างนี้เนาะเป็นตู้ใช่ค่ะเป็นตู้แบบนี้ค่ะซึ่ง1 minute clinic นะคะเป็นการนำร่องคลินิกไร้หมออย่างที่บอกกันไปใช้คุณหมอ AI ทำหน้าที่เสมือนคุณหมอจริงๆจะมารวบรวมอาการของผู้ใช้ประวัติการเจ็บป่วยก่อนที่จะให้คำวินิจฉัยเบื้องต้นจากนั้นไม่พอค่ะให้คำวินิจฉัยเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บจะมีหมอจริงที่มีประสบการณ์มาร่วมให้คำปรึกษาด้วย คือเขาใช้ทั้ง AI เขาใช้ทั้งคุณหมอจริงๆ นะเพื่อให้แน่ใจว่าทุกการวินิจฉัยเนี่ยถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากที่สุดหลังจากนั้นค่ะ1 minute clinic ในทุกๆตู้มียาด้วยนะจ๊ะมียาให้ด้วยมียาด้วยค่ะไม่ใช่แค่ให้คำปรึกษานะมียาด้วยกว่า100ชนิดให้บริการเพราะฉะนั้นค่ะให้คำปรึกษาปุ๊บสั่งจ่ายยากดยาได้เลยทันทีเดี๋ยวนี้ที่จีนเขาไฮเทคเนาะไฮเทคมากใช่ค่ะแต่ว่าถ้าตู้ไหนไม่มียาชนิดที่คุณหมอ AI หรือว่าคุณหมอจริงๆสั่งเนี่ยเขาจะมีบริการสั่งยาทางแอปพลิเคชันให้ผู้ป่วยไปรับยาที่คลินิกใกล้บ้านภายใน1ชั่วโมงดีมากล้ำมากนะคะที่จีนล้ำมากแล้วก็ล่าสุดค่ะต้นปี2562ที่จีนมีตู้1 minute clinic แล้วกว่า 1,000 ตู้ใน8มณฑลรวมถึงเมืองต่างๆของประเทศจีนเรียกว่าสะดวกสบายจริงๆอยากให้บ้านเรามีบ้างเนาะค่ะคงอีกนานอ่ะพูดจริงๆถ้าเป็นตู้แบบนี้แต่ที่มีแล้วแน่นอนเลยคือเรื่องของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะคะมีปรึกษาปัญหาสุขภาพเยอะเลยตอนนี้นะคะคุณไปดาวน์โหลดได้คุณสามารถวิดีโอคอลคุยกับหมอได้เลยโดยตรงเราอาจจะแบบป่วยเป็นนู่นเป็นนี่อยากจะคุยกับคุณหมอบางคนไม่อยากแบบไม่อยากไปเจอหมอสามารถพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลได้เลยเขามีแอปพลิเคชันเหล่านี้อย่างเช่น See Doctor Now นี่แอปพลิเคชันนี้ See Doctor Now นี่ก็ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางคุณป่วยเป็นโรคอะไรกดเข้าไปนะคะหาคุณหมอคนนี้เลยแล้วก็ไลฟ์สดเลยวิดีโอคอลกับคุณหมอได้เลยว่าผมป่วยเป็นโรคนี้รู้สึกอาการเป็นแบบนี้อะไรยังไงคุณหมอก็สามารถบอกวินิจฉัยโรคได้เลยอย่างนั้นนะคะแอปพลิเคชันคือ See Doctor Now อีกหนึ่งแอปพลิเคชัน Chibi อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำว่า Chibi หรือว่าชีวิตมากกว่า
าก็คือเหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพเหมือนกันเลยค่ะปรึกษาหมอผ่านทางวิดีโอคอลได้จากบ้านเลยคุณจะอยู่ที่ทำงานก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้อันนี้ก็ปรึกษาหมอได้ตลอดเวลานะคะอีกหนึ่งแอปพลิเคชัน Meet Doc อาจจะน่าจะ Meet Doctor หรือว่าเจอคุณหมอนั่นเองนะคะ Meet Doc เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ปรึกษาปัญหานะคะโดยเฉพาะเหมือนกันก็คือหลายหลายโรคอ่ะที่จะเป็นก็ถามได้คือเหมือนกันเลย See Doctor Now CV Meet Doc เนี่ยจะคล้ายๆกันคือเขาจะมีแพทย์เฉพาะทางอีกทีแต่ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพจิตล่ะมีไหมเพราะจริงๆต้องยอมรับนะว่ายุคนี้คนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตค่อนข้างเยอะคนเครียดซึมเศร้าเยอะเขามีแอปพลิเคชันชื่อว่า OOCA นะคะIt's okay, let's talk คือไม่เป็นไรคุยกับเราได้นี่นะคะ OOCA It's okay, let's talk คือคุยกับคุณหมอได้ดีกว่านะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะเลยคุณนอนไม่หลับเครียดทะเลาะกับสามีทะเลาะแล้วทะเลาะอีกเนี่ยไม่ยอมดีกับทีอะไรที่เราอินว่าระหว่างอันนี้ให้ดิฉันเล่าแล้วคุณโหลดเลยดีกว่า OOCA เพื่อนรักนะเพื่อนรัก It's okay, let's talkคุยกันดีกว่าก็ถือว่าความสะดวกสบายนะด้านสุขภาพแต่ว่าก็ย้ำเตือนกันนิดนึงค่ะคือเมืองจีนอย่างที่บอกกันไปนอกจากมีคุณหมอที่เป็น AI หรือว่าเหมือนเสมือนจริงเป็นหมอจริงปัญญาประดิษฐ์นะฮะยังมีคุณหมอตัวเป็นๆคอยช่วยในการวินิจฉัยด้วยแต่ว่าที่เมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็นแค่แอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอ่ะปรึกษาได้แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นซ้ำๆและเป็นบ่อยๆและเป็นไม่หายทางที่ดีควรจะไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าจริงๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราตอบคำถามเป็นแค่คำถามแบบ questionnaire คุณมีอาการแบบนี้ไหมมีอาการแบบนี้ไหมไม่ได้มีการซักถามเหมือนกับที่คนไข้คุยกับคุณหมอคือบางทีคุณหมอที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาจะถามในจุดที่บางทีเราไม่รู้สึกว่ามันสำคัญหรือว่าบางทีเวลาคุยกันเนี่ยคนเวียนหัวแบบเวียนธรรมดากับเวียนบ้านหมุนก็คุยไม่ตรงกันนะมันเวียนเหมือนกันแต่ต่างกันในความรู้สึกข้างในคนไม่มีแรงกับอ่อนแรงกับเหนื่อยมากกว่าปกติมันก็ไม่เหมือนกันนี่ไงเป็นมุมมองของคุณหมอที่แท้ทรูนะเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่รู้เราก็รู้สึกว่าก็ปวดหัวไงก็ปวดหัวไงแต่นี้ต้องไดกโนสอีกวินิจฉัยอีกว่าปวดแบบไหนปวดยังไงปวดมานานหรือยังใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเบื้องต้นกันละกันค่ะเป็นการสแกนก่อนนะนั่นคือประเด็นไฮไลท์ของเราในวันนี้ด้วยแต่ส่วนของแอนวันนี้ต้องบอกว่าพูดกันถึงเรื่องของออฟฟิศซินโดรมค่ะมันเป็นอันตรายที่เราไม่ควรมองข้ามหลายคนมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะก็ทำงานออฟฟิศก็พูดกันนี่ก็เป็นออฟฟิศซินโดรมนี่ก็เป็นออฟฟิศซินโดรมแต่จริงมันอันตรายอย่างไรเดี๋ยวหาคำตอบกันพูดแล้วก็ปวดหลังขึ้นมาเลยทันทีนะคะส่วนของอาจารย์ไฮไลท์วันนี้เป็นไอเดียสุดเจ๋งจะเป็นไอเดียเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่บอกแต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คุณผู้ชมดูแล้วจะบอกโหแบบนี้ก็มีอ่ะเนี่ยมีเลยดิฉันแน่นอนเหมือนเดิมค่ะสายกินสายไปวงไปวัดขอให้บอกวันนี้จะพาไปไม่ไกลกรุงเทพนักเราจะไปทั้งชมทั้งชิมทั้งชิลกันนะคะของดีที่คลองมหาสวัสดิ์อุ้ยคุณแต่ละที่นะดีๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะถ้าอ่านงั้นพักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยเรื่องออฟฟิศซินโดรมกันก่อนค่ะตามกันต่อนะคะกับผู้หญิงอยากเล่าค่ะต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอะไรๆมันก็รวดเร็วทุกอย่างมันต้องเร็วจะมาสร้างอะไรใหญ่ๆเป็นขั้นตอนเนี่ยมันช้าเอามันต้องแบบเล็กๆแล้วก็ต้องเร็วนะคะคุณผู้ชมเคยได้ยินโรงแรมแคปซูลไหมคะมันก็เป็นห้องเล็กๆให้เราเข้าไปนอนในช่องเล็กๆแค่ขนาดเท่าตัวของเราถูกต้องก็ประหยัดตังค์นะคะคนที่ไม่ต้องการใช้ฟาซิลิตี้อะไรมากมายก็ใช้แค่นั้นแต่ตอนนี้ที่บอกว่าล้ำไปกว่านั้นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีออฟฟิศที่แบบว่าเป็นห้องเล็กๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นออฟฟิศแคปซูลออฟฟิศเหรอคะออฟฟิศแคปซูลต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเอาจริงเอาจังกับงานมากโอ้จริงจริงใช่ไหมคือถ้าเลิกงานแล้วเนี่ยนะคะคุณรีบกลับบ้านเลยเนี่ยอันนี้ผิดธรรมเนียมคุณต้องอยู่ต่ออีกหน่อยนึงถ้าคนอื่นเขาอยู่คุณก็ต้องอยู่แล้วบางทีไปทำงานข้างนอกเจ้างานเจ้านายเนี่ยโทรมาสั่งงานเราก็ต้องทำทันทีแต่บางทีเนี่ยฉันก็ไม่ได้พบแล็ปท็อปนะหรือว่าเครื่องปริ้นไปกับตัวมองหาจะไปยืมออฟฟิศเพื่อนก็กระไรอยู่
ก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาค่ะเป็นออฟฟิศแคปซูลมันเป็นห้องเล็กๆคุณผู้ชมดูมันเหมือนห้องคาราโอเกะเนาะคาราโอเกะสมัยเราอยู่มหาวิทยาลัยอะค่ะที่อยู่ข้างๆมหาวิทยาลัยอย่านึกภาพห้องคาราโอเกะใหญ่ๆไม่ใช่นะไม่ใช่ตู้หยอดเหรียญแล้วก็ร้องใช่ค่ะเอางี้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกคล้ายๆตู้สติ๊กเกอร์ให้พอยกได้เดี๋ยวเด็กสมัยนี้เขาไม่ค่อยรู้จักอะนะตู้สติ๊กเกอร์เนี่ยว่าห้องคาราโอเกะไอ้ดีอ่ะแล้วในห้องนี้มีอะไรบ้างอ่ะห้องนี้คุณผู้ชมดูมันก็จะมีพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เขาบอกว่ามี Wi-Fi มีปลั๊กไฟคือถ้าคนไม่ได้พกแล็ปท็อปไปคุณก็มีคอมพิวเตอร์ให้เผลอๆอาจจะมีพวกปรินเตอร์ให้ด้วยนะคือมันบอกว่าเป็นออฟฟิศอ่ะมันก็ต้องมีอุปกรณ์สำนักงานอยู่ข้างในแต่ไม่ใช่ว่าใครๆจะเปิดเข้าไปได้เลยงานได้อ๋อไม่ได้คุณต้องเข้าไปลงทะเบียนเขาบอกมีเว็บไซต์นะคะให้ไปลงทะเบียนไว้ก็คือ stationwork.jp เพราะว่าถ้าใครก็ตามที่เข้าไปทำงานได้แล้วไม่ลงทะเบียนว่าคุณเป็นใครเดี๋ยวคอมหายพิมพ์เตอร์หายนะคุณไปลงทะเบียนก่อนว่าตัวตนคุณเป็นใครหลังจากนั้นเนี่ยไปที่ประตูเอา QR code ที่เขาให้หลังจากลงทะเบียนสแกนปิดประตูมันก็จะเปิดคุณก็เข้าไปทำงานสนนราคานะคะ30นาทีแรกฟรีโอ้รีบทำเสียให้เสร็จแต่ว่าถ้าเกินราคาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คราคากันอีกทีนึงว่าเท่าไหร่ถามว่ามีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่กรุงโตเกียวอยู่ตามสถานีรถไฟนะคะทั้งโตเกียวชินจูกุแล้วก็ชินากาวะพูดแล้วอยากไปโตเกียวเลยนะเนี่ยคือไปทำงานไปทำงานเหรอคะไปเที่ยวฉันคิดแล้วเก๋เนาะไม่คนกินกับเที่ยวจริงๆเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยดูเลยเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นสังเกตสิเขาดูเป็นแบบจริงจังอะจริงจังเวลาแบบว่าแบกแล็ปท็อปไปนู่นไปนี่แล้วคนทำงานโอ้โหตอนสถานีรถไฟตอนเย็นๆต้องมีพนักงานผักอะจริงผักอะจริงจริงก็เนี่ยติดงานกันขนาดนี้คงเป็นญี่ปุ่นแต่ขนาดของเรานะกรุงเทพเมืองไทยไม่ต้องติดงานมากเป็นออฟฟิศซินโดรมเลยค่ะคุณฮะใช่ติดอยู่ในรถติดอยู่ในรถไม่ต้องเป็นพนักงานกินเงินเดือนนักธุรกิจหรือใครหลายคนแม้กระทั่งเนี่ยอย่างเราเนี้ยก็เป็นซะเป็นส่วนใหญ่ก่อนที่จะไปหาวิธีแก้มีสามีอยู่ที่บ้านช่วยนวดไหมคะก่อนมีลูกก็ช่วยนวดนวดทุกวันเลยนะเอาจริงไม่ถึงอะไรวันนี้ไม่นวดเลยจริงตอนนี้นะยังไม่อยากจะมองกันเลยใหม่ละปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวฉันว่าเปลี่ยนจากหมอมาแก้ออฟฟิศซินโดรมเอาเรื่องปรึกษาปัญหาชีวิตคู่มาก่อนนะฮะก็ดีเหมือนกันนะเพราะอย่างจริงก็คือนวดเป็นคนติดนวดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเอาจริงนะเรานั่งอ่านข่าวบางทีเรานั่งอยู่กับเก้าอี้แบบเนี้ยโอ้โหติดกัน 2-3 ชั่วโมงปวดหลังไม่หมดเลยอ่ะต้องบอกว่าถ้าที่ถูกต้องเวลาออกหน้าจอมันลำบากนะคุณผู้ชมอกตึงอะไรอย่างนี้ต้องอย่างนี้เลยค่ะต้องอย่างนี้นะซึ่งจริงๆคือหลังเนี่ยเกรงมากใช่ไหมแล้วเราจะยึดตรงนี้มาจะบอกคุณผู้ชมนะตอนพักโฆษณาเรา4คน1 2 3เพราะมันเหนื่อยจริงๆไม่แล้วจริงนะบางครั้งรู้สึกเหมือนแบบไปหาหมออันนี้คิดว่าต้องไปหาหมอแบบว่าต้องไปรดน้ำมนต์นะคะนึกว่าอะไรกดทับอ่ะเฮ้ยฉันมีอะไรอยู่หรือเปล่าเธอเห็นหรือเปล่ามีเด็กอยู่บนนี้หรือเปล่าใช่เห็นด้วยคือมันปวดขนาดนั้นเลยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาแก้กันดีกว่าวิธีการแก้ออฟฟิศซินโดรมการปวดหลังปวดอะไรต่างๆนานาวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากคุณหมอน่ารักมากด้วยนะคุณหมอเบลจิตสุคนใจดีค่ะจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดลน้องหมอเบลสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักมากอย่านึกว่าเป็นนักแสดงซีรีส์ของจิม M25 ไรไม่ใช่นะคะเป็นคุณหมอจริงๆค่ะเราไม่ได้เอาน้องๆ นักแสดงมาสวมบทคุณหมอนะคะไม่นี่คือคุณหมอจริงๆคุณหมอน่ารักเนาะคุณหมอคะถามเลยหมอเบลคะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างส่วนมากก็คือการที่เราใช้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อตัวเองอะค่ะเดิมๆซ้ำๆเนาะจากการที่เรานั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นเวลานานไม่ใช่แค่การนั่งทำงานหน้าคอมเนาะแต่ว่าคนสมัยนี้ก็คือจะเล่นโทรศัพท์กันอยู่แล้วตลอดเวลาเกี่ยวหรอเกี่ยวค่ะการก้มการเกรงเวลาเราเล่นมือถือเนาะแล้วก็จะก้มตลอดแล้วก็การที่มีความเครียดร่วมด้วยแล้วก็นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็เป็นสาเหตุให้เกิดออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนกันค่ะอันนี้สาเหตุแล้วอาการล่ะคะอาการมีอะไรบ้างคะส่วนมากอาการก็คือเป็นอาการทั่วๆไปค่ะก็คืออาการปวดกล้ามเนื้อที่บริเวณคอบ่าไหล่เนาะแล้วก็เราจะปวดเป็นบริเวณกว้างค่ะอาจจะมีอาการร้าวไปที่บริเวณแขนได้แล้วก็หรืออาจจะปวดขึ้นศีรษะปวดออกกระบอกตาผ้าวิงเวียนได้ค่ะโอ้เป็นหมดเลยที่กล่าวมานี่คือแบบ
ขึ้นศีรษะได้เลยปวดนิ้วปวดมือด้วยค่ะใช่ใช่ไหมเพราะบางทีอาจจะเล่นโทรศัพท์เยอะไปด้วยใช่ไหมคะแล้วมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะไปนวดหรืออะไรยังไงคะใช่ค่ะส่วนมากถ้าเกิดในทางแพทย์แผนไทยอะค่ะเราก็จะมีไปนวดแล้วก็มีประคบสมุนไพรค่ะหรือในการรักษาอื่นๆก็จะมีการฝังเข็มการทำกายภาพบำบัดค่ะแล้วก็มีการรับประทานยาแล้วก็มีการออกกำลังกายที่ช่วยในการรักษาได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอาการแบบนี้อย่างที่หมอเบลบอกมาก็ต้องไปนวดไปประคบไปอะไรแต่ถ้ามันไปไม่ได้ล่ะคะมันไม่มีเวลาทำยังไงเดี๋ยวช่วยตัวเองไปก่อนได้ไหมได้วิธีทำอะไรยังไงบ้างคะอย่างแรกก็คือเราปรับเปลี่ยนอิริยาบถของตัวเองก่อนพยายามอย่างที่เวลาเรานั่งนานๆเนาะแล้วก็ทุกๆ1ชั่วโมงอ่ะให้เรายืดเส้นยืดสายลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ำลุกก่อนน้ำอะไรอย่างเงี้ยทำงานก่อนทำงานก่อนแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานค่ะอย่างเรานั่งทำงานหน้าคอมเป็นเวลานานๆเราก็ให้จอคอมเนี่ยอยู่ในระดับสายตาไม่ให้ต่ำจนเกินไปหรือสูงจนเกินไปเพราะบางทีเราเงยหน้าเล่นคอมหรือเราก้มมากจนเกินไปตรงกระดูกคอเนี่ยค่ะก็จะรองรับน้ำหนักเราได้ไม่ไหวแต่บางคนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นพนักงานออฟฟิศแต่เขาสามารถเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมได้ใช่ค่ะจากการเล่นพวกแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วอันตรายล่ะคะจากการที่คุณหมอบอกมามันอาจจะมีการปวดเมื่อยบางคนก็อาจจะแบบมันก็ปวดเมื่อยนวดก็หายแต่จริงๆมันเรื้อรังได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้มีการแก้ไขเลยการที่กล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันเกร็งมากๆส่วนมากกล้ามเนื้อตรงนี้คือแบบเป็นกล้ามเนื้อบริเวณช่วงบนใช่ไหมคะตรงอกตรงบ่าตรงคออะไรเงี้ยการหายใจของเราก็อาจจะหายใจได้ไม่ค่อยสะดวกการรับออกซิเจนของเราเนี่ยก็ได้ไม่ค่อยดีอาจจะส่งผลทำให้เป็นไมเกรนได้ค่ะปวดศีรษะเรื้อรังใช่มันส่งผลเยอะเหมือนกันเนาะแล้วส่วนใหญ่ต้องเป็นคนที่มีอายุหน่อยไหมคะถึงจะป่วยเป็นแบบนี้แบบมีอาการปวดเมื่อยหรือว่าจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงอายุเลยค่ะเป็นได้หมดเลยใช่แล้วเคสที่คุณหมอเคยเจอที่มาหาแล้วแบบหนักๆมีไหมคะแบบเป็นหนักเลยอะเป็นหนักๆก็จะมีค่ะแต่ว่าจะส่วนใหญ่ก็คือที่มาจะเป็นพนักงานออฟฟิศซะส่วนใหญ่ค่ะก็คือการที่เขานั่งทำงานหน้าคอมแบบ10ชั่วโมงเลยที่เขาไม่ได้ลุกไปไหนเลยใช่เข้าห้องน้ำบ้างแต่แบบไปเข้าแล้วก็รีบกลับมาโดยที่ไม่ได้ไปกินน้ำกินอะไรก็คือกินอยู่บนโต๊ะแล้วก็อยู่หน้าคอมตลอดเนี่ยสิบชั่วโมงนี่ก็ขยันเกินเจ้านายคนให้โบนัสนะคะแบบนี้นะคะแล้วยังไงคะวิธีการแก้ก็คือนวดประคบแล้วมันต้องมีกินยาอะไรร่วมด้วยไหมอย่างเงี้ยก็คืออย่างบางเคสอะค่ะเราก็จะมีการจ่ายยาร่วมด้วยก็มีค่ะแต่ส่วนมากคือเราก็อยากจะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ไปปฏิบัติโดยการทำท่าบริหารยืดเหยียดร่างกายหรือออกกำลังกายด้วยตัวเองอันนี้จะเป็นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดยังไงบ้างคะพี่พูดถึงท่าบริหารแบบนั่งก็ทำได้ใช่ไหมคะหรือว่าต้องลงไปยืนงั้นคุณหมอสาธิตนิดนึงได้ไหมคะได้ว่าเราบริหารได้ยังไงบ้างในแต่ละท่าอะไรเงี้ยเพื่อช่วยอาการออฟฟิศซินโดรมได้ค่ะเริ่มต้นนะคะให้เรานั่งหลังตรงค่ะตรงอันนี้เป็นง่ายๆค่ะเป็นหรือเรียกชื่อท่าว่าท่า4ทิศก็ได้ค่ะยืดคอ4ทิศค่ะแล้วก็ให้เอามือนะคะประสานการที่บริเวณศีรษะค่ะตรงท้ายทอยไม่ต้องเกร็งบริเวณบ่าคอนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงศีรษะเราลงมาจนเรารู้สึกตึงค่ะตึงมากค่ะคือมันยืดเส้นด้านหลังเนาะใช่ให้เรารู้สึกตึงใช่ค่ะแต่ว่าอย่าทำให้เรารู้สึกว่าอุ้ยทนไม่ไหวมันเจ็บอย่างนี้ไม่ได้กล้ามเนื้อมันจะบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้อยู่หน้าคอมก็ทำได้หน้าคอมก็ทำได้เลยท่าง่ายมากใช่พอรู้สึกตึงแล้วก็นับ1ถึง10ไปในใจค่ะแล้วก็ค่อยๆคลายกลับมาสุดท้ายก็กลัวว่านับ1สบายนะมันสบายไงแล้วมีท่าอื่นเสริมค่ะแล้วก็ต่อไปมันเป็น4ทิศเนาะเมื่อกี้เราก้มไปละต่อไปเป็นท่าเงยหน้าเราก็ประสานมือนะคะแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยดันค้างขึ้นจนเรารู้สึกตึงเหมือนกันค่ะตึงแล้วก็นับ1ถึง10ครั้งไว้เช่นกันค่ะโอ้เลิศโอ้ตึงมากดีอันนี้ช่วยตรงไหนบ้างนะคะก็จะช่วยตรงกล้ามเนื้อบริเวณคอค่ะแล้วก็ตรงบ่าด้านใช่ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเอียงไปทางด้านขวาค่ะก็จะใช้มือด้านขวาจับที่บริเวณศีรษะด้านซ้ายตรงบริเวณหูก็ได้ค่ะง่ายดีเนาะแล้วก็มืออีกข้างนึงค่ะถ้ามีเก้าอี้ก็คือเราจับไว้ตรงเก้าอี้ก็ได้หรือเราจะไขว้หลังก็ได้ง่ายดีเนาะสะดวกแล้วก็ค่อยๆเอียงศีรษะไปค่ะจะเริ่มตึงแล้วก็นับ1ถึง10ครั้งไว้เช่นกันตอนนี้ท
ทำทุกคนเลยค่ะช่างกล้องไม่ต้องทำก็ได้นะคะไม่มีใครติดกล้องหรอกแล้วก็ปล่อยแล้วก็สลับทำอีกข้างนึงค่ะสี่ทิศนะคะสี่ทิศแบบนี้ข้างนึงดีจังเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะตึงเนาะตึงมากแล้วเวลาเราตึงๆนะแล้วพอเราปล่อยแล้วอยากนอนมากจริงมันเหมือนแบบเลือดมันเดินไหลเวียนดีอ่ะมีอะไรที่ควรรู้อีกไหมคะหมอเบลทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับคนที่อาจจะกำลังคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมอยู่ปฏิบัติตัวยังไงดีคะดูแลตัวเองยังไงดีบ้างการปฏิบัติตัวก็อย่างที่บอกนะคะพยายามปรับอิริยาบถเราเพราะหลายคนจะนั่งหลังคอมเนาะนั่งหลังคอมแล้วก็แบบจะไม่ได้มองตัวเองก็คือพยายามยืดหลังให้ตรงแล้วก็การปรับอิริยาบถอย่างอยู่หน้าคอมอย่างที่บอกไปก็คือให้องศาหน้าจอคอมเนี่ยอยู่ในระดับสายตาของเราแล้วก็วางแขนให้มันเป็นระนาบเดียวแบบไม่เกร็งเนาะเพราะบางคนแบบยกแขนขึ้นตรงหมากก็จะเกร็งก็จะปวดไหล่ยกขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยที่สุดเท่าที่เราแบบทำได้นึกขึ้นได้ก็เอ้ยลุกขึ้นหน่อยนะหรือมายืดตามท่าบริหารที่เราสอนไปนั่งไขว่ห้างเกี่ยวไหมคะเกี่ยวค่ะเกี่ยวใหญ่นั่งไขว่ห้างนานไงลงเลยค่ะลงไขว่ทุกคนเลยค่ะวันนี้ได้รับความรู้เยอะเลยเนาะได้ท่าไปปฏิบัติด้วยเดี๋ยวจะต้องไปยืดสี่ทิศแล้วนะวันนี้ขอบคุณนะคะหมอเบลจิตสุคนใจดีค่ะจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณน้องหมอเบลนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนะอย่าลืมไปฝึกฝนกันด้วยนะคะพอคุณหมอมานั่งหลังตรงกันเป็นแถวเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาแชร์ไอเดียดีๆกันเดี๋ยวเฉลยว่าไอเดียอะไรแต่รับรองเจ๋งแน่ค่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับผู้หญิงอยากเล่าค่ะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคในการดูแลตัวเองหรือดูแลคนในครอบครัวหลายเทคนิคทำให้ชีวิตของเรามันง่ายขึ้นนะคะต้องถามว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีเทคนิคอะไรในชีวิตบ้างเอาง่ายๆรองเท้ากัดบ่อยๆเรามีเทคนิคยังไงกัดรองเท้าค่ะอันนี้ฮาร์ดคอร์เหมือนกันเลยนะดูโบราณเลยโบราณเวลาซื้อมาใหม่เรากัดรองเท้าก่อนมันจะได้ไม่กัดเราเออกัดกัดเหมือนกันใช่ไม่แต่ดิฉันติดเฮลโลฮิลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอตัวที่8ช่วยหมอแล้วคะไม่ค่อยอะค่ะเพราะลองต้องเลือกที่ใส่สบายถ้าใส่ไม่สบายไม่ซื้อนี่เลือกแล้วเลือกอีกเอาหนังเลือกแล้วเลือกอีกใช่บางคนก็เอาพวกโลชั่นทาถ้าเป็นรองเท้าหนังให้มันนุ่มๆนะคะมีหลากหลายไอเดียอะหรือแม้แต่การแต่งหน้าสาวๆก็ต้องแต่งหน้ามีเทคนิคในการแต่งหน้ามาแนะนำไหมต้องคุณเก๋เลยอ่ะต้องคุณเก๋เลยไม่ต้องเป็นดิฉันด้วยล่ะความสวยความงามปกติดิฉันตอนเช้าๆถ้าใครมาเจอดิฉันหน้าเปลือยมาตลอดอาศัยช่างแต่งหน้าตลอดเลยเอาจริงๆดิฉันว่าเรื่องของการแต่งหน้าเนี่ยรองพื้นต้องดีดีในที่นี้หมายถึงไม่ต้องใช้ยี่ห้อดีอะไรแล้วแต่แพงนะแต่ว่าต้องเลือกให้เข้ากับสีผิวเราไม่อย่างนั้นมันก็จะละลอยมากจะลอยขึ้นมาหรือบางทีเพื่อนก็จะรู้ว่าเราไปเกาหลีตลอดเวลาเธอหน้าเกาหลีจังเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีเกานะเกาหลีเพราะไม่งั้นรองพื้นนี่ก็สำคัญเหมือนกันสีอะหน้ากับคอเนี่ยเช็คคอด้วยเช็คคอด้วยหน้าสีหนึ่งคอสีหนึ่งแต่ต้องบอกคุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอที่แต่งหน้าเก่งมากจริงแต่งหน้าเองแต่งหน้าเองเก่งแต่งหน้าเองเป็นคนแต่งหน้าเองแล้วก็แต่งหน้าเร็วแต่ว่าคือก็มีเทคนิคนะคะคือสำหรับเอิงรู้สึกว่าการแต่งหน้าเดี๋ยวนี้การใช้รองพื้นหนาแบบที่เป็นแบบปกปิดมากๆอะมันจะทำให้หน้าเป็นสังขยาถ้าคุณเป็นคนแต่งหน้าเองเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลเนี่ยอย่างที่พี่แจนบอกการลงรองพื้นเนี่ยสำคัญที่สุดช่างที่เขาเป็นช่างแบบโปรจริงๆอ่ะเขาจะกดและให้เวลารองพื้นเนี่ยเซตตัวใช่แต่ไม่เหมือนอย่างเราปาดพอปาดไปปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ทันจะซึมมันยังไม่ทันจะเข้าไปในผิวของเราเลยเราก็โปะแป้งทับและหลังจากนั้นประมาณสักชั่วโมงนึงมันก็จะเยิ้มแล้วมันก็จะหนาแล้วก็จะเป็นสังขยาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้รองพื้นบางมากแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์เฉพาะจุดที่จำเป็นอย่างเช่นใต้ตาหรือว่ารอยนิดหน่อยแล้วก็รอสักพักนึงให้มันเซตตัวแล้วค่อยแบบตบแป้งเบาๆเนี่ยเทคนิคจริงจังนะแต่แอนแนะนำเทคนิคง่ายๆแอนเชื่อว่าหลายท่านก็ทำเป็นอยากจมูกโด่งเราทุกคนทำกันเหมือนกันหมดไม่ใช่ทำจมูกแต่ไล่ดั้งไล่กันหมดมันก็ไล่ใช่คือถ้าอยากจะจมูกโด่งดูมีสันโดยไม่ต้องไปทำศัลยกรรมนะคุณผู้หญิงลองดูทุกวันอาจจะแต่งหน้าปกติวันนี้ลองเอาหาแปรงเนี่ยผู้กันเนี่ยไล่สีน้ำตาลอ่อนๆไล่ข้างๆจมูกสองข้างตรงนี้แต่มีเทคนิคบางคนเนี่ยไล่ตั้งแต่ตรงนี้
อย่านะคะถ้าเกิดไลท์ตั้งแต่ตรงนี้คุณผู้ชมเคยเห็นไหมตั้งแต่หัวตาเนี่ยบางทีมันดูแบบเป็นแกนเป็นแกนเป็นแท่งมากเอิงเคยคุยกับน้องฉัตรช่างแต่งหน้าดังมากน้องฉัตรมีเรฟเรนซ์น้องฉัตรบอกว่าเวลาไลท์ดั้งเนี่ยให้ไลท์จากปลายขึ้นไปแล้วก็ใช้แค่เศษสีอย่าแบบตั้งใจแบบฝนฝนใช้แค่แบบปัดเบาๆเหมือนกับเนี่ยค่ะไลท์จากตรงเนี้ยขึ้นไปฟึบตรงนี้ขึ้นไปฟึบแค่นั้นพอไม่ต้องยาวเป็นแท่งเป็นแท่งไม่งั้นจะเหมือนแต่งหน้ารำอะค่ะใช่เดี๋ยวคุณใส่ชุดแล้วคุณไปรำเลยนะใช่ค่ะมากันเป็นแกนแบบนี้เลยนะใช่แล้วจากไลท์เสร็จแล้วนะเดี๋ยวนี้ช่างเดี๋ยวนี้ค่ะเขาจะเน้นผิวแบบโกลๆหน่อยสิ่งที่เขาทำคือเขาจะใช้ไฮไลท์คุณผู้ชมเคยเห็นไหมชิมเมอร์เล็กๆอะแตะแล้วใช้นิ้วนางเนี่ยค่ะไลท์ตรงเนี้ยด้านบนจมูกตรงปลายจมูกและตรงบนปากตรงนี้หน่อยนึงปากจะดูแบบเจอๆหน่อยแล้วจมูกก็จะดูแบบข้างๆเนี่ยเป็นเงาและข้างบนแบบเนี่ยค่ะเนี่ยก็ทำเห็นไหมมันจะเห็นว่าเป็นแบบมันจะชัดขึ้นมามันคือแสงและเงามันมีมิติเอางี้ดีกว่าหน้ามันไม่เป็นป้านเดียวกันถ้าอยากจะมีมิติมากกว่านั้นคุณต้องเฉดดิ้งนิดนึงเฉดดิ้งนี่ก็เฉดเหมือนกันเอาสีเข้มหน่อยเฉดบริเวณแก้มนะคะแต่อย่าเฉดเยอะมากไปนะคะดิฉันเคยเฉดเยอะไปค่ะเป็นไงคะคนนึกว่าไว้คราวนะมันมาเป็นป้านเดียวไปเลยมันมาเป็นป้านอย่างนี้นะคะตอนที่มีคุณผู้ชมบอกเอ๊ะไว้คราวเหรอถ้ามือใหม่ห้ามใช้แบบสติ๊กแบบครีมห้ามเลยนะเพราะว่าขนาดเอิงเองแต่งหน้าเองไม่รอดแบบสติ๊กแบบครีมเป็นยังไงนะแบบครีมเขาจะปาดเคยเห็นไหมคะอย่างเช่นแบบของคิมคาเดเชียนที่ทำออกมาเป็นแท่งๆเหรอใช่มันจะเป็นแท่งๆแล้วเขาจะให้ปาดเป็นอย่างนี้ฟลุ๊ปอย่างนี้แล้วก็เกลี่ยแล้วก็จะใช้แปรงเกลี่ยแต่ว่าของเรามันเกลี่ยไม่ออกแล้วมันก็จะเป็นปื้นและกระดำกระดำใช่ไหมคะคุณแจนก็จะไว้คราวไงคะปัญหาเดียวกันใช้แบบผงใช้แบบฝุ่นก็ต้องบอกว่านั่นเป็นเทคนิคสำหรับคุณผู้หญิงการแต่งหน้านี้ถ้าแชร์เทคนิคมันเยอะมากเทคนิคใครเทคนิคเขาแล้วก็ลอกเลียนแบบที่เราชอบมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วเป็นตัวเราเองนะแต่ที่เทคนิคในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่บ้านนะจะเป็นคุณแม่บ้านเนี่ยพวกเสน่ห์ไปเจอหวักเทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีแล้วจะพาไปดูเทคนิคหนึ่งยิ้มอะไรคะคุณเอิงมีไหมหันมองหน้าคุณแจนแล้วเรายังไงคะเรารู้แต่อาจจะไม่ค่อยปฏิบัติก็ได้เล่ามาค่ะอะอะโวคาโดหลายคนบอกเดี๋ยวนี้นิยมทานอะโวคาโดเพราะมันเป็นไขมันดีแต่ทีนี้พอเราจะปอกปุ๊บพอจะเสิร์ฟไปทำไมมันดำพอมันดำๆแล้วมันดูไม่น่ากินทำยังไงดีให้อะโวคาโดไม่ดำกินให้หมดอย่างเร็วค่ะอย่าปล่อยเวลาให้มันดำแล้วก็กินเลยก็ถูกก็ถูกก็ถูกพี่ชาอ่ะข้ามหมอไปก่อนงั้นก็ข้ามวิธีไม่ให้อโวคาโดดำไปเลยแล้วกันโอ้กินค่ะแล้วกินค่ะซื้อกินแล้วกันงั้นสวยกินครึ่งลูกแต่เรากินมันลูกนึงเลยกินลูกจะได้ไม่ต้องไปหาเทคนิคอะไรหาคำตอบจาก3คนนี้ไม่ได้ใช่ไหมถามแอนเลยอ่ะแอนคะเอาเลยค่ะไปดูกันไปดูพาคุณผู้ชมไปดูเฉลยดีกว่าค่ะว่าทำยังไงให้อะโวคาโดมันไม่ดำอ่ะดูนะเราก็ปลอกอะโวคาโดไว้ก่อนไว้ในคล้ายๆกระปุกแบบที่พี่เก๋ชอบเก็บอ่ะแบบทัพเปอร์แวร์ทัพเปอร์แวร์นะเนี่ยมันดำทีนี้เราอะไรวางข้างๆอ่ะดูสิหอมใหญ่เหรอคะอ๋อเนี่ยใช่นะหัวหอมเหรอหัวหอมใหญ่ไปวางไว้ด้วยกันเห็นป่ะพอวางด้วยกันแล้วเข้าตู้เย็นมันไม่เป็นอ่ะโอ๊ยอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะเพราะบางทีเนี่ยอะโวคาโดเราไม่ได้ทานหมดทั้งลูกอ่ะเราทานแค่ครึ่งเดียวพอเก็บไว้มันดำมันก็ดูไม่น่าทานเออนะเวลาเสิร์ฟก็ดูแบบเป็นผู้หญิงที่แบบมันไม่มีความประณีตอ่ะใช่มั้ยไม่ว่าไม่ได้ว่าใครไม่ใช่ไม่ใช่เดือดร้อนเราก็ไม่มีโอกาสเพราะเราจะกินหมดไปแล้วไงคือว่าคือเรื่องนี้พูดกับเราไม่ได้ว่าจริงเหรอลูกเล็กนิดเดียวเองเห็นไหมคุณกมลแล้วทำไมมันอยู่ข้างกันแล้วมันไม่ดำอ่ะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวหอมใหญ่มันมีซันเฟอร์ซันเฟอร์เนี่ยมันจะช่วยให้สีของอะโวคาโดมันไม่ดำส่วนตอบคำถามคุณเก๋ว่าจริงเหรอลูกเดียวเนี่ยมันนิดเดียวเองกินหมดคุณเก๋อาจจะกิน2ลูกครึ่งก็ได้หัวเราะแบบสะใจมากว่าทุกวันนี้ก็ทำอยู่งั้นแหละจริงๆไม่ใช่ครึ่งนึงของลูกเดียวกินไปแล้ว2ลูกอีกครึ่งนึงเนี่ยลูกที่3เรารักกันค่ะค่ะหอมใหญ่มีประโยชน์หอมใหญ่มีประโยชน์ค่ะมาที่เรื่องของเก๋บ้างของเก๋นี่เป็นไข่สาวๆไม่อยากถามเลยอยากจะข้ามจริงเลยอย่างหมอเอิงเนี่ยเค้าก็จะซื้อไข่แบบสะดวกซื้อไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าตกลงไข่สดหรือไม่สดดูออกมั้ยดิฉันรู้จริงเหรอดูยังไงแต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่าไข่สดเวลาตอกออกมาแล้วเนี่ยไข่แดงมันจะกลมคือแต่ถ้าเกิดว่าไข่ที่แบบเก็บไว้นานเนี่ยไข่แดงมันจะแบนๆหน่อยนั่นต้องตอกก่อนใช่ไหมผิดใช่ไหมคะไม่เลยอ่ะคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านดิฉันยังแยกเบอร์2กับเบอร์3ไม่ถูกเลยคุณจะมาถามอะไรดิฉันว่าสดหรือไม่สด
ไปซูเปอร์เขาบอกวันหมดอายุเห็นปะเราก็ไม่ใหญ่เราก็เช็คตัวเองนี่เป็นสาวสมัยใหม่จริงแต่ไปฝากบรรดาแฟนรายการของเราที่อยู่ตลาดที่ฉันไปเจอนะอยู่ตลาดสดเยอะมากเขาบอกว่านี่ให้ฟังนะคะจากเรื่องของทั้งเสียงก็มีเอาไปแช่น้ำก็มีแต่แช่น้ำง่ายเราต้องเอาน้ำไปตลาดด้วยหรอประเด็นของดิฉันคือดิฉันงงว่าเราต้องเอาขวดน้ำไปตลาดจริงใช่ไหมจริงอ่ะงั้นไปดูค่ะนี่เห็นไหมคุณเห็นไหมง่ายมากๆค่ะคุณเอาแก้วน้ำใส่น้ำไปแล้วคุณไปเดินตลาดแล้วคุณก็ไปเลือกไข่แล้วพอคุณวางปุ๊บคุณบอกแม่ค้าหยุดคุณป้าคะเดี๋ยวหนูขอเช็คก่อนว่าไข่สุกหรือยังไข่สดไหมพอถ้าเอาวางปุ๊บแล้วมันลอยค่ะคุณนี่แล้วมันลอยแปลว่าไข่มันเสียทำที่บ้านมะทำที่ตลาดจะโดนทุเรียนมั้ยคืออาจจะซื้อไข่แล้วได้ทุเรียนกลับมาด้วยนะเขาบอกว่าให้ทดลองไงเพราะว่าเวลาเราซื้อไข่สดมันจะดีต่อสุขภาพของเราอ่ะงั้นคุณเปิดประเดิมตลาดนี้ใกล้ๆก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณไปเลยนะฉันสงสัยเทคนิคกับทีมงานมากเอาล่ะแต่ว่าเขาบอกว่าทำไมเราถึงรู้ว่าไข่ลอยเนี่ยมันเป็นไข่ที่เสียแล้วเพราะว่าในตัวไข่มันประกอบไปด้วยของเหลวถ้าทิ้งเอาไว้นานๆเนี่ยของเหลวมันจะระเหยออกมามันก็เลยทำให้ไข่อ่ะน้ำหนักเบาอ๋ออ่ะงั้นจำง่ายๆถ้ามันตกลงไปมันหนักมันมีของเยอะมันดีถือแก้วน้ำไปตลาดด้วยไม่ง่ายๆเลยนะก็ถามแม่ค้าว่าใหม่หรือสดแล้วมาเทสที่บ้านถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เขาบอกเจ้านี้ซื้อไม่ได้แล้วแต่โกหกเราก็ได้ลองก่อนหนึ่งรอบเสียตังก่อนหนึ่งรอบวัดใจกันอันนี้มีวิธีลองชอมวัดใจกันสรุปว่าไข่หนักคือไข่ดีนะคะโอเคโอเคต่อกันของดิฉันค่ะเคยไหมเวลาเปิดฝากระปุกอ่ะที่มันเป็นแบบเหมือนกระปุกแก้วแล้วเป็นฝาอลูมิเนียมอยู่ข้างบนอ่ะเปิดไม่ออกอ่ะเป็นเคยค่ะแล้วก็ต้องแบบสุญญากาศอ่ะให้คนข้างๆเปิดให้หน่อยถ้าเป็นแบบเปิดเองสิเปิดให้หน่อยสิเอ้ยไม่มีแรงไม่มีแรงใช้ไม่ได้เลยกับรุ่นเราแต่งงานแล้วก็จะบอกว่าเปิดเองเสะแน่มันเปิดไม่ออกจริงคุณมันต้องช่วยเหลือตัวเองนิดนึงคือถ้าเกิดไปเจอฝากระปุกแก้วแล้วฝาเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแยมกระปุกกระเทียมดองหรืออะไรต่างๆมีวิธีนะคุณรู้เปล่าว่าทำไงให้มันเปิดง่ายเลยอะแหมไม่มีใครรู้อีกแล้วเราไปดูวิธีนี่ไงเปิดไม่ออกทำยังไงนี่ใส่น้ำอุ่นลงไปค่ะแล้วคว่ำฝาลงไปในน้ำอุ่นประมาณ15 second 15วินาทีค่ะแล้วบึ้บขึ้นมาเปิดง่ายเลยแค่นี้เลยง่ายๆอีซี่มากๆเคยเห็นบางคนเขาเอาช้อนเคาะเหมือนให้มันมีอากาศอะไรข้างในไม่รู้อ่ะเขาก็เปิดอ๋อหรอแต่อันนี้ก็ดีอันนี้อันนี้ง่ายเทสแล้วเนาะต้องเป็นน้ำอุ่นนะไม่ใช่น้ำเย็นนะน้ำอุ่นนะเทลงไปนิดนึงแล้วคว่ำฝาลงไปอย่างนี้ปุ๊บนับในใจ1ถึง15เอาขึ้นมาปุ๊บง่ายเลยเปิดได้ไม่ต้องพึ่งใครเลยด้วยเออไม่ต้องพึ่งเลยด้วยปัญหาในบ้านใหม่ละไม่จะบอกว่าเทคนิคนี้เอาไว้ใช้ตอนอยู่คนเดียวแต่ถ้าอยู่กับคุณสาเนี่ยเปิดไม่ออกช่วยเปิดหน่อยไม่ฟังเสียงตะกี้หน่อยต้องเปลี่ยนค่ะต้องเปลี่ยนว่าถ้าอยู่กับแฟนใช้เสียงนี้ได้แต่ถ้าเกิดอยู่กับคุณสาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเปิดเองใช่ไหมคะคุณแจนใช่ค่ะไม่แต่เขาบอกว่าอ่ะพอเปลี่ยนเรื่องแต่งงานแล้วแต่งงานชีวิตแต่งงานมันแล้วมันจะดูแบบเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอบอกเลยว่าโสดดีแล้วล่ะก่อนจริงๆแล้วว่าเห็นโจทย์นี้แล้วว่าอยากให้ข้าหมอเอิงไปเลยเพราะไม่มีทางว่าชีวิตนี้หมอเอิงจะต้องใช้เทคนิคนี้บอกเลยใช่ดูแล้วค่ะโจทย์ของเอิงเนี่ยคือเวลาที่เราทานขนมขบเคี้ยวไม่หมดเนี่ยมีวิธีการเก็บรักษายังไงไหมคะให้มันกรอบและใหม่สดอยู่เสมอที่บอกว่าหมอเอิงเนี่ยไม่เคยเจอปัญหานี้ไม่ใช่ว่าหมอเอิงไม่ทานขนมกินเก่งด้วยทานหมดทุกหมดถุงตลอดเลยไม่เข้าใจว่าทำไมโยนโจทย์นี้ให้หมอเอิงเอิงโดนรังแกค่ะไม่ใช่นะคะเอิงไม่ได้ถึงนั้นมาดูเทคนิคค่ะมีไหมคะเทคนิคแต่ละคนเวลาขนมเหลือไม่เหลือเหมือนกันละสิเอายางไงยางรัดไงเออพับจบปากมันแล้วก็ยางรัดบางทีเอายางรัดเนี่ยมันบางคนรัดแน่นรัดไม่แน่นเก็บไว้สักพักนึงมันก็หืนมันก็ไม่กรอบนะมันกรอบก็ไม่อร่อยนะใช่เออมีเทคนิคค่ะเทคนิคเป็นยังไงไปดูกันค่ะนี่สิ่งที่ต้องทำคือนี่ถั่วนะเอาถั่วใส่ถุงพลาสติกเอาไฟแช็คลนสันมีดเสร็จปุ๊บนาบลงไปจบค่ะเฮ้ยมันเครื่องซีลนี่ใช่คุณเก๋ทำไมคะ
คุณเก๋หัวเราะนะคะเหลือแค่นั้นเองกินกินไปเหอะคุณผู้ชมคงทราบแล้วนะคะว่าคนที่กินเก่งที่สุดเนี่ยไม่ใช่เอิงเหลือจงแค่นั้นทุกสี่ยอดจริงๆเอานะโอเคเพื่อความเก็บไว้กินในคราวหน้าในภายภาคหน้านี่ไม่เป็นวิธีที่เก๋ดีเนาะเอามอนเม็ดหนึ่งเนี่ย7แคลนะจ๊ะถูก7แคลนะคะแล้วเนี่ยเขาบอกกินถั่วแล้วไม่อ้วนเป็นไขมันที่ดีไขมันในแอลมอนด์เนี่ยประมาณสัก 70-80% ของแคลอรี่ที่ได้อ้าวแต่กินแล้วก็อ้วนเหมือนกันใช่ไหมอ้วนสิอ้วนเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้กินหยิบมือไม่ใช่กำมือหยิบมือนิดเดียวนิดเดียวไม่ใช่กินกำมือเปลี่ยนคำพูดใหม่เหลือแค่นั้นเองเหรอไม่ได้ละไปนี้ต้องใช้เทคนิคนี้บางคนเขานับเม็ดกินใช่เทคนิคนี้ก็ง่ายมากมีก็มีอยู่แล้วไฟแช็กก็มีอยู่แล้วที่บ้านไม่จะใช้กับอย่างอื่นก็ได้นะมันเป็นไอเดียก็ลนไฟแช็กแล้วก็เอาสันอะไม่ใช่เอาหน้าแหลมเอาสันใช้สันมีดนะเป็นเทคนิคในบ้านแต่ทีนี้เนี่ยถ้าว่ากันถึงเรื่องของเสน่ห์ปลายจวักอีกหนึ่งเรื่องเวลาทำอาหารเสิร์ฟให้คนที่บ้านอันเป็นตรงนี้เติมไปบ้านไหนดีบ้านไหนบ้านไหนก็ไม่รู้จะบ้านไหนแล้วล่ะเนี่ยไม่เวลาเราจะเสิร์ฟให้ลูกแล้วก็สามีเนี่ยมันก็ต้องดูดีไหมหรือว่าเราสับๆแล้วก็ทำแบบแปะๆใส่จานไปกินไปดูดีอันนี้ตอบออกสื่อตอบออกสื่อไม่มันจะดีสักแค่ไหนสมมติว่าเราเสิร์ฟให้เขาหรือมีใครเพื่อนมาบ้านแล้วเราดูแบบเฮ้ยมีการประดิษฐ์ประดอยอ่ะมันดูเป็นผู้หญิงที่ above ขึ้นมาอีกนิดนึงเราอยาก above นะจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีผ่าแตงโมเสิร์ฟแตงโมแตงโมนี่แหละนะไม่ใช่ลูกโมลูกกลมๆผ่าครึ่งแล้วเสิร์ฟอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ช้อนตักกินไม่ได้ไม่ใช่มันธรรมดาเกินไปเราสามารถทำให้มันเป็นคล้ายๆแบบเป็นกระเช้าอ่ะทำให้ลูกแตงโมเนี่ยมันเป็นกระเช้าสวยๆได้ดูลูกกันนิดนึงนะนี่ลูกกลมๆเอาหนังยางมัดแตงโมจังหวะนี้ยากหน่อยมันไม่ค่อยอยู่หรอกมัดแตงโมเลือกแบบยืดๆหน่อยวัดเป็น4ส่วนแล้วผ่าตามขอบข้างอ่ะดูนะเห็นไหมมันจะพอข้างๆเส้นอ่ะมันก็จะได้เป็นซิกซี่งี้ออกมาจากนั้นคว้านค่ะเอาติดตักไอติมคว้านซะคว้านออกมามันเหมือนเป็นกระเช้ายังเออเหมือนกระเช้าแล้วใส่กลับมาแล้วคุณก็เอาไปแช่เย็นๆหน่อยนะแล้วเอามาเสิร์ฟมันไฮโซขึ้นมาทีเดียวเลยล่ะดูดีมากๆเลยแตงโมลูกละ100กลายเป็นลูกละ400เลยจริงๆอันนี้จริงแขกบ้านแขกเมืองมาเยือนนะเราก็ต้องมีแตงโมแบบนี้ไว้ที่บ้านนะบ้านนี้เป็นอะไรมีแขกบ้านแขกเมืองเมื่อแขกบ้านแขกเมืองมาเยือนแขกเมืองแหมมันดูเป็นไอเดียที่แบบทำง่ายๆแต่บางทีเราไม่เคยคิดไงไม่หรอกอันนี้คือแสดงถึงความใส่ใจของเจ้าบ้านเวลาแขกมาอย่างอีกอันนึงอะอะโวคาโดอะที่มันเป็นลูกกลมๆอะเราฝานครึ่งแล้วก็เอาคล้ายๆที่ตักไอติมขวานเหมือนกันเลยนะพอมันเป็นครึ่งมันก็เป็นเหมือนจานไอพวกผลไม้ต่างๆอะหลายๆรสสับปะรดเอ้ยมะม่วงเอ้ยมะม่วงหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วคลุกๆๆแล้ววางบนว่าหัวอันเนี้ยแก้วมังกรหรืออย่างเงี้ยมันดูดีขึ้นมาเลยเราว่าในจำนวน4คนเนี่ยฉันว่ามีแอนรอดสุดใช่แอนน่าจะรอดสุดคนใดอยากออกคนนอกอยากเข้าก็จริงเออนะเรื่องของการเสิร์ฟแตงโมนี่เลิศมากมีอีกหนึ่งเรื่องนะอีกหนึ่งว้าวนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูวีทีอาร์กันก่อนดีกว่าว่าอีกหนึ่งว้าวคืออะไรลองไปดูกันค่ะนี่ค่ะลองดูนะคะว่าคือกรรมวิธีทำอะไรคะเอากระป๋องน้ำอารมณ์มาตัดก้นก่อนนะคะอย่างนี้นะคะเจาะรูเสร็จเอาแตงกวาเข้าไปค่ะปลื้มโอ้ยมาเราดินสอเลยไหมเก๋มาล่ะนี่เป็นไงคะสุดยอดเก๋ค่ะจริงๆนี่คือไอเดียง่ายๆที่เอาไปทำได้เลยกระป๋องน้ำอารมณ์ไม่ต้องลงทุนเลยอันนี้เปิดฝาก่อนเอาออกฝาก่อนอันนี้บิดผ่าครึ่งทีนึงผ่าครึ่งทีนึงอย่างนี้นะคะงัดขึ้นมางัดขึ้นมาแล้วก็ใส่ตังกวาเข้าไปค่ะปึ๊ดปึ๊ดหมุนเลยแบบนี้สวยออกมาสวยงามเลยค่ะนี่ไอเดียง่ายมากเลยนะเอาไปลองทำกันได้เห็นไหมต้องบอกคุณชมว่าเรื่องของไอเดียต่างๆนี่มันเล็กๆน้อยๆเก็บๆเล็กๆน้อยๆเชื่อว่าอาจจะจำกันไม่หมดแต่ทำนิดทำหน่อยมันเซอร์ไพรส์คนในครอบครัวเพื่อนที่มาเจอนะค่ะนะแต่ตาคุณมุ้งมิ้งมากเลยอ่ะเผื่อเขาจะได้กลับมารักดิฉันอีกครั้งนึงนะคะสามีดูอยู่นะค่ะพักดีกว่าค่ะในระหว่างที่เรากำลังเคลียร์ปัญหาครอบครัวนะคะเราช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวดีกว่าทั้งชิมทั้งชมทั้งชิลกันที่คลองมหาสวัสดิ์ไม่ไกลกรุงเทพเลยถือว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะได้ไอเดียไปเที่ยวกันช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
อยากเล่ากันนะคะเหมือนบรรยากาศข้างหลังของเราเลยชมชิมชิลนะของดีขึ้นชื่อครองมหาสมุทรสวยจังเลยสวยเนาะอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครด้วยขับรถไปประมาณสัก1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้แล้วไปกินไปเที่ยวไปถ่ายรูปนะคะได้ของติดไม้ติดมือกลับมาที่สำคัญได้สนับสนุนสินค้าโอท็อปของชุมชนด้วยเพราะว่าชุมชนครองมหาสวัสดิ์เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนักท่องเที่ยวสามารถไปชมเห็นมาสวยเชียวพวกบรรดาวิถีเกษตรแบบเรียบง่ายไปล่องเรือก็ได้นะนี่เห็นไหมชมบรรยากาศริมคลองเห็นแล้วอยากไปนะแต่งตัวสวยๆไปมีกิจกรรมอีกเยอะเลยถ้าจะไปกันทีนี้เนี่ยตอนที่ไปแล้วคนที่เป็นผู้นำชุมชนเขาบอกว่าต้องทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชวนคนจากกรุงเทพไปเที่ยวหรือที่อื่นไปเที่ยวเนี่ยนะก็คือผู้ใหญ่มนูนผู้ใหญ่มนูนเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองมหาสวัสดิ์ที่จังหวัดนครปฐมผู้ใหญ่บอกว่าเนี่ยชุมชนต้องสามัคคีนะต้องช่วยกันในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวมาผู้ใหญ่ทำงานขนาดไหนไปฟังเสียงผู้ใหญ่มนูนกันค่ะเป็นคลองประวัติศาสตร์นะครับขุดตั้งแต่สมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับนะโดยที่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อที่จะไปบรรณาธิการองค์พระถมเจดีย์นะครับนะวิถีชีวิตของเรานั้นนะฮะก็จะใช้คลองมหาสวัสดิ์ซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์นั้นนะดำรงชีวิตตั้งแต่สมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการทำการเกษตรนะหรือว่าการใช้วิถีชีวิตในการล่องเรือนะเอาสินค้าทางการเกษตรนั้นไปขายที่ตลาดนะครับหรือว่าเป็นการส่งนักเรียนมาโรงเรียนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมนะคนเรือถ้าเที่ยวชมนะใน5จุดเนี่ยเราคิด100บาทนะฮะไป5จุด100บาทแล้วก็มีเที่ยวไปชิมไปชมไปนะที่นั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตอบแทนเกษตรกรที่มาร่วมในกิจกรรมของเรานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะได้ซื้อสินค้าจากในชุมชนของเราที่มีวางขายไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำหรือว่าตลาดบกนะที่เรามีชาวบ้านมาเอาของสวนมาขายนะไปถึงคลองมหาสวัสดิ์นะถ้าอยากจะรู้แบบที่ไหนมีของดีของเด็ดไปหาผู้ใหญ่มนูนค่ะจะเป็นสัญลักษณ์อยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนค่ะจะเจอจะเป็นสัญลักษณ์เที่ยวได้ไม่เกี่ยวได้ผู้ใหญ่ใจดีเอาตกก่อนผู้ใหญ่พาเที่ยวเราพาเที่ยวก่อนดีกว่าไฮไลท์เด็ดๆที่ต้องไปเรียกจุดเช็คอินไปแล้วยังไงก็ต้องถ่ายรูปเนี่ยนะคะที่แรกเลยเก๋จะพาไปนะคะที่นาบัวเป็นบึงปลูกบัวขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า20ไร่ต้องไปเช้าๆหน่อยนะถ้าจะไปดูบัวเนี่ยเพราะตอนเย็นบัวจะหุบตอนเช้าก็จะบานเราต้องไปแต่เช้าค่ะซึ่งบัวที่ปลูกที่นี่เหมาะกับคุณแม่มากๆยังไงคะเนื่องจากว่าเป็นบัวพันธุ์สัตบุตรเป็นบัวที่คนนั้นนิยมนำไปบูชาพระนักท่องเที่ยวอย่างเราหรือคุณแอนสามารถที่จะพายเรือเองนะคะพายปุ๊บไปหยุดที่บัวก็สามารถให้คนที่เขาพานำเที่ยวน่ะเด็ดบัวแบบไปบูชาพระได้เลยทำไมเสียงนุ่มนุ่มขนาดนั้นด้วยก็ดิฉันพูดกับคนที่แนะนำเรื่องน้ำโมคุณจำได้ไหมเมื่อวานเนี้ยอยู่ดีๆก็สามารถสวดน้ำโมได้ต้องหลายบทเออใช่ใช่ใช่ดิฉันก็เลยคิดว่าแหล่งนี้เหมาะกับคุณแอนที่จะพาไปเด็ดบัวบูชาพระถ่ายรูปสวยๆก็ได้แต่น่าจะต้องไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าบัวเนี่ยสัก10โมงเออว่าน่าจะหุบละหุบเพราะบานเช้าต้องไปแต่เช้านะฮะจะได้ดูแสงกันด้วยเนาะใช่จุดแรกคือนาบัวค่ะพี่เก๋พาไปเที่ยวเอิงพาไปเรื่องของกินบ้างลงที่ดิฉันอีกแล้วนะฮะบ้านข้าวตังสาลาดินค่ะจุดนี้เป็นจุดที่2เป็นศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของคลองมหาสวัสดิ์นี่เห็นไหมคะข้าวตังข้าวไรซ์เบอร์รี่มีหลากหลายหน้าเนี่ยค่ะดิฉันว่าดิฉันเคยไปดิฉันเคยไปตรงนี้คิดอยู่เลยว่าถึงอาหารนี่จำได้ใช่ใช่ค่ะคือเขาอันนี้เล่าจากประสบการณ์เลยไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาสามารถให้ลองทำข้าวตังด้วยตัวเองได้ด้วยคือเขาจะมีข้าวที่ตากเอาไว้แล้วเนี่ยค่ะเป็นข้าวหลากหลายชนิดและที่นี่นะจุดเด่นก็คือว่าข้าวเขาปลูกเองคือเกษตรกรในชุมชนเนี่ยมีอาชีพทำนาอยู่แล้วเขาก็เอาข้าวที่เกษตรกรปลูกแล้วก็เกี่ยวแล้วก็คือเหมือนแบบสีเองอ่ะ uh-huh. เอามาทำเป็นข้าวตังเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจุดเด่นของข้าวตังที่นี่คือจะหอมกว่าข้าวตังที่อื่นเพราะมันสดใหม่ไงเพราะเป็นข้าวที่สดใหม่ใช่ค่ะ แล้วก็ที่นี่นะมีหน้าให้เลือกด้วยเมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าเขาจะมีหน้าแบบหลากหลายชนิดเลย คือเหมือนกับเราไปทอดข้าวตังเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะจิ้มเลยตักใส่แล้วก็ทานสดๆตรงนั้นได้เลยดิฉันเคยไปนึกตั้งนานดิฉันขออนุญาตเมาส์หน่อยได้ไหมก่อนจะไปคุณแอนตอนที่เราแบบเข้าวีทีอาร์นี่กันนะ
คลองมหาสวัสดิ์มันที่ไหนพี่เก๋เหมือนเออลอยไปนะแบบเออไม่แน่ใจเพราะทำรายการเยอะไงแล้วก็เออจนแบบนาบัวก็ยังไม่เก็ตอ่ะพอแบบเขาตันโอ้นึกออกค่ะครูนึกออกคนเรามันก็จะมีอะไรที่บอกตัวเองเนาะบ่งบอกความเป็นตัวเองเนาะนะไปของแอนบ้างดีกว่าจุดที่3เป็นบ้านฟักข้าวเคยได้ยินใช่ไหมฮะฟักข้าวคือมันเป็นผลไม้หรือพืชชนิดนึงที่หลายคนบอกว่าทานแล้วเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลศิลาสูงมากชะลอวัยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแก๊กนะ GAC แก๊กอะที่มาทำน้ำดื่มอะจุดนี้เขาปลูกเยอะค่ะดังนั้นตรงนี้เขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับฟักข้าวมีการแปลรูปต่างๆมีการทำน้ำฟักข้าวนะคะมีหมี่กรอบฟักข้าวสบู่ฟักข้าวก็มีคือแม่มีแปลรูปเยอะมากถามว่าประโยชน์มันอะที่บอกว่าสารต้านอนุมูลอิสระสูงเนี่ยมันมีอะไรอีกหรือเปล่ามันมีสารเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง10เท่าหมอคะเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ค่ะช่วยเรื่องของบำรุงสายตาการมองเห็นในที่มืดค่ะเนี่ยค่ะกำลังสงสัยอยู่ว่าทำไมดิฉันไม่ได้ไปตรงจุดนี้ต่อค่ะคุณแอนค่ะนะกำลังสนใจแล้วจากสารเบต้าแคโรทีนที่สูงนะฮะกว่าแครอทถึง10เท่าก็ยังมีตัวหนึ่งไลโคปีนค่ะไลโคปีนเนี่ยมีมากกว่ามะเขือเทศถึง12เท่าไลโคปีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนที่คุณแอนบอกกินไปแล้วก็จะผิวพรรณมันจะสดใสริ้วรอยจะมาช้ากว่าใช่ช้ากว่าวัยคือกัดสดเนี่ยเย็นตาโฟฟักข้าวดูนะคะไม่มีใครสนใจเบต้าแคโรทีนหรือว่าไลโคปีนใดๆเนี่ยทุกคนมองว่าเย็นตาโฟน้ำนั้นน่ากินจังเลยเย็นตาโฟถ้วยนั้นเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างนะเนี่ยเนี่ยฟักข้าวหน้าตาอย่างนี้เขาก็ผ่าออกมาครึ่งนึงแล้วเขาก็ไปทำได้หลายอย่างมีทั้งน้ำมีทั้งเป็นหมี่สบู่ก็ได้ประโยชน์มันเยอะประโยชน์มันเยอะจะดูที่นั่งริมน้ำชิลๆขนาดนี้เนี่ยมีหลับอ่ะมีหลับมีกินเย็นตาโฟเสร็จแล้วหลับอ่ะจิบน้ำหน่อยนึงได้เลยอ่ะของคุณจบยังคะจบแล้ว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 ดิฉันจะไปปิดที่สวนลุงบุญเลิศคุณลุงบุญเลิศคือใครอยากรู้สิถามว่าเรารู้ไหมลุงบุญเลิศเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราจะพาไปขึ้นสวนคุณลุงค่ะเป็นสวนผลไม้สวนผลไม้เยอะเลยเขาบอกว่าโหปลูกทั้งกระท้อนขนุนมะม่วงมะพร้าวส้มโอเลยนะเป็นสวนผลไม้ธรรมดาธรรมดาแต่สิ่งที่ลุงบุญเลิศบอกว่าไม่ธรรมดาคืออะไรคะอีแตนซิ่งอ่ะมีฉันเคยนั่งอันนั้นคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าร่มหักฮะหมายถึงหน้าตัวร่มหักเหรอซิ่งมากอีแตนเนี่ยนะซิ่งมากมากหักโค้งทีคือคนที่ขี่อีแตนเนี่ยนึกภาพคุณผู้ชมอีแตนเนี่ยจะไม่เหมือนรถปกติคือคันจะยาวมากตรงจุดบังคับและเราเนี่ยจะนั่งข้างหลังแบบนี้ค่ะก่อนหลังจังหวะที่เลี้ยวนั้นคุณลุงจะกระโดดลงจากอีแตนแล้วก็ไปหักลงไปที่นาเพื่อที่หักเลี้ยวกระโดดเราเอามือจับประคองค่ะเราเหรอคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยกระโดดลงตามคุณลุงไปด้วยนึกว่ากำลังจะแหกโค้งนี่คือเรื่องจริงแต่ไม่ได้แหกโค้งคือคุณลุงกระโดดลงไปที่นาเพื่อที่จะหักอีแตนให้มันเลี้ยวโค้งไป อย่ากระโดดตามมีคนกระโดดตามไปแล้วลงทุ่งไปเลยจ้าก็เป็นอย่างนี้นี่เองคือเขาบอกว่านี่คือไฮไลท์เลยไอแตนซิ่งแต่ว่าขณะที่ว่านักท่องเที่ยวที่นั่งเนี่ยร้องแบบโอ้โหกรี๊ดกราดกันตลอดเวลาเลยอ่ะอันนี้เป็นการบอกเตือนไว้ก่อนมันจะมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วเขาบอกว่าถ้าไปเที่ยวตามฤดูกาลของผลไม้นั้นๆน่ะคุณก็จะได้กินผลไม้สดๆเลยตามฤดูกาลคุณอยากกินกระท้อนคุณก็ได้กินกระท้อนเพราะฉะนั้นลุงบุญเลิศคะเรารู้จักกันแล้วค่ะเรารู้จักกันแล้วแล้วก็ถ้าเกิดไปที่สวนลุงบุญเลิศนะจะมีผลไม้ตามฤดูกาลขายอยู่หน้าสวนก่อนที่จะขึ้นอีแตนไปมีส้มโอมีกล้วยมีมะละกอนะตอนที่ที่ฉันกลับขึ้นมาจากอีแตนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะโดดลงตามลุงแบบเหรอไม่โดดค่ะไม่โดดแต่ว่าไฮไลท์ของลุงเนี่ยตอนกลับเข้ามาก็พีคเหมือนกันคือล้อหน้าเนี่ยเกือบจะเสยกับเสาเส้นยาแดงผ่า8กรี๊ดกันทั้งเอิงทั้งทุกคนกรี๊ดหมดสรุปหน้าไปไหมอ่ะหน้าไปสิหน้าไปหน้าไปเพราะเราต้องไปลองนะคือเราได้แบบกินผลไม้แบบสดๆแล้วได้แอดเวนเจอร์เป็นแบบเติมไฟเออร์ให้กับชีวิตพอดีไหมล่ะแล้วไม่มีสารพิษด้วยปราศสารพิษอีกต่างหากนะคะเนี่ยเห็นไหมสาวๆชอบเที่ยวเชิงเกษตรใช่ไหมใช่เออเคยไปคุณแอนชอบไหมหรือว่าไปแต่วัดไม่ชอบเนี่ยอยากไปลองนั่งอีแตนเนี่ยแต่จะบอกลุงว่าลุงถ้าโดดบอกก่อนนะไม่ตามอย่าตามอย่าโดดตามนี่จะเป็นอีกหนึ่งที่ที่คุณแอนจะไปค่ะคุณจะล่ะคะเดี๋ยวไปแน่นอนค่ะแต่ดิฉันไม่เอาลูกดิฉันขึ้นอีแตนแน่นอนค่ะจังหวัดเสียวไปสักนิดนึงนะคะไปกันได้ค่ะบอกแล้วว่าขับรถจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงนิดเดียวเองนะคะที่จังหวัดนค
ครปฐมสำหรับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ทั้งหมดนั้นก็จะเป็นคนในชุมชนเขาทำผลิตภัณฑ์ดูแลกันเองแล้วก็เลี้ยงดูชุมชนกันเองดิฉันว่าน่าสนับสนุนน่าไปมากค่ะนะฮะต้องบอกว่านี่คือทั้งหมดของวันนี้แต่ว่าพรุ่งนี้นี่สิคะสายมูไม่ควรพลาดยังไงคะมันมีความมูมูอยู่นะมีความมูมูอีกแล้วความเชื่อบางอย่างเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครแต่มันก็น่าสนใจถ้าเราจะรู้ไว้นะฮะอ่ะแต่ทีนี้นะดูพรุ่งนี้ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ดูพรุ่งมาวันนี้เลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกับพวกเราทั้ง4คนได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการผู้หญิงอยากเล่าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ